เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ Dogpack 404อดีตพนักงานของ Mr. Beast ยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของโลกได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังและข้อกล่าวหาหนักหน่วงที่สะเทือนวงการไปทั่วโลกในที่สุด Mr. Beast ก็ได้ออกมาเปิดใจและตอบทุกประเด็นที่ทุกคนทั่วโลกกำลังคาใจกันอยู่เป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าครับในวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาอุมพาวิลยูทูบเบอร์ชื่อดังได้ทำการอัปโหลดคลิปสัมภาษณ์สุดพิเศษรวมกับมิสเตอร์บีสต์ซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันก็ถือได้ว่าเป็นการออกมาตอบโต้ในทุกข้อกล่าวหาต่างๆอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเขาหลังจากที่เงียบหายไปนานหลายเดือนซึ่งการสัมภาษณ์ทั้งหมดนี้ก็มีความยาวมากกว่า2ชั่วโมงครึ่งซึ่งเราก็จะพยายามย่อยและสรุปประเด็นให้ฟังกระชับที่สุดนะครับคำถามแรกทำไมไม่ยอมมาพูดอะไรเลยตรงส่วนนี้มิสเตอร์บีสก็อธิบายว่าสาเหตุที่เขาเลือกจะเงียบในช่วงแรกมันก็สืบเนื่องจากคำแนะนำของทีมสอบสวนที่เขาว่าจ้างมาให้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยพวกเขาขอให้มิสเตอร์บีสงดแสดงความคิดเห็นใดๆออกมาเพื่อปกป้องกระบวนการสอบสวนและความเป็นกลางของตัวเองอย่างไรก็ต่างเขายอมรับว่าได้ประเมินระยะเวลาการสอบสวนผิดพลาดซึ่งตอนแรกคาดว่าใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 สัปดาห์เท่านั้นแต่มันกลับใช้เวลานานกว่าที่คิดเนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากและสัมภาษณ์บุคคลหลายคนหลังจากรายงานสอบสวนสรุปผลได้ในที่สุดเขาก็เริ่มโพสต์ข้อความชี้แจงและตอบคำถามจากหลายแฟนทั่วโลกมิสเตอร์บีสต์ยอมรับว่าการเงียบในช่วงแรกอาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดหากย้อนเวลากลับไปได้เขาอยากจะเริ่มพูดคุยกับสาธารณชนตั้งแต่แรกเพื่อชี้แจงความจริงและลดการแพร่กระจายของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้เขาก็พบว่าการสัมภาษณ์แบบเปิดอย่างในตอนนี้มันช่วยเขาสามารถสื่อสารได้ตรงประเด็นและเป็นธรรมชาติของการออกมาทำคลิปวิดีโอตอบโต้นอกจากนี้ในคลิปสัมภาษณ์ก็ได้มีการกล่าวถึงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่ต้องการความกระจ่างของมิสเตอร์บีสต์โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอวาไทสันเพื่อนสนิทของเขาและแชทแมนซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยทางอุมพาวิลนั้นได้ถามกับมิสเตอร์บีสต์ว่าเขารู้เรื่องกับภาพหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับแชทแมนหรือเปล่าซึ่งชายคนนี้เป็นบุคคลที่มีวัตอื้อเฉาเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมในอดีตมิสเตอร์บีสอธิบายว่าในช่วงเวลานั้นก็คือประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเขามีโปสเตอร์อนิเมะมากมายในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่และโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องนั้นซึ่งเขาไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างหรือมีประวัติยังไงมิสเตอร์บีสกล่าวว่าเขาไม่เคยมีสัมพันธ์กับแชทแมนเป็นการส่วนตัวและไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่เมื่อได้รู้เกี่ยวกับประวัติของแชทแมนในภายหลังเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเขารู้ในตอนนั้นเขาก็จะไม่ได้ให้มีโปสเตอร์เหล่านั้นปรากฏอยู่ในพื้นที่ของเขาเลยมิสเตอร์บีสยอมรับว่าเขาไม่เคยผ่านประสบการณ์ในสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สอนให้เขาได้จัดการกับข้อกล่าวหาและความเข้าใจผิดอย่างรอบคอบมากขึ้นในอนาคตเขาเสริมว่าในอนาคตหากมีสถานการณ์คล้ายกันเขาอาจจะเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นทีนี้เนี่ยเรามาฟังถึงประเด็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในดราม่าต่างๆกันบ้างและหนึ่งในผู้ที่รับความสนใจมากที่สุดในเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือชายที่มีชื่อว่าเดลเวร์นั่นเองเดลเวร์ซึ่งเป็นอดีตพนักงานของมิสเตอร์บีสได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาโดยเขาอธิบายว่าชื่อเดลเวร์นั้นเป็นชื่อเล่นที่พนักงานคนนั้นใช้มาตั้งแต่ก่อนที่เข้าร่วมงานกับเขาแล้วและเขาเองก็มีหลักฐานยืนยันในส่วนนี้ด้วยซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อในร้านเบสบายที่พนักงานคนนั้นเคยทำงานอยู่ซึ่งมีคำว่าเดลเวร์ติดอยู่ดังนั้นข้อกล่าวหาที่บอกว่ามิสเตอร์บีสเรียกชื่อเล่นชายคนนี้ไปทั้งแบบนั้นก็เพราะพนักงานมีประวัติอาชญากรรมในรัฐเดลเวร์จึงไม่เป็นความจริงมิสเตอร์บีสยังเล่าถึงความพยายามในการแก้ไขข้อกล่าวหาในส่วนนี้โดยเขาได้ส่งหลักฐานชี้แจงให้กับเหล่ายูทูบเบอร์หลายคนแต่กลับไม่มีใครสนใจในแก้ข้อมูลเหล่านั้นเลยเนื่องจากกลัวว่าจะถูกมองว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับมิสเตอร์บีสหรือไม่ก็กำลังถูกเขาควบคุมอยู่ส่งผลให้วิดีโอที่มีข้อมูลเท็จเหล่านั้นยังคงเผยแพร่ต่อไปเช่นเดียวกันกับบน Reddit โพสต์ที่มีการพยายามแก้ไขข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับเขาก็ถูกลบออกไปด้วยเหมือนกันถึงแม้จะได้ความสนใจเป็นจำนวนมากแต่ความพยายามเหล่านั้นกลับถูกขัดขวางทำให้ข้อมูลที่ผิดๆยังคงแพร่กระจายออกไปและคนจำนวนมากก็ยังเข้าใจผิดเขายังบอกอีกว่าผู้คนมักจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความเชื่อของตัวเองและกีดกันข้อเท็จจริงหรือความคิดต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเพราะหลักฐานที่เขานำเสนอกลับถูกปฏิเสธหรือเพิกเฉยในทุกช่องทางจากนั้นมิสเตอร์บีสก็ได้เล่าถึงช่วงเริ่มต้นของการสร้างช่อง YouTube ของตัวเองในช่วงที่อายุ19ปีเขายอมรับว่าในช่วงเวลานั้นเขาไม่รู้จักกระบวนการตรวจสอบประวัติพนักงานและได้ทำการจ้างคนจากร้านเบสบายในท้องถิ่นมาช่วยงานโดยตรงซึ่งรวมไปถึงเดลาแวร์ด้วยและเขาก็ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลตรงส่วนไหนที่แจ้งว่าเดลาแวร์เคยมีประวัติอาชญากรรมและถ้าหากเขาทราบเรื่องนี้เขาและแม่ก็จะไม่วันจ้างพนักงานคนนี้เด็ดขาดในส่วนนี้มิสเตอร์บีสก็ยอมรับว่าการจ้างเดลาแวร์โดยไม่ได้ตรวจสอบประวัติเขามันถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และเป็นบทเรียนครั้งสำคัญหลังจากที่บริษัทเติบโตเขาได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารให้มีมาตรฐานมากขึ้น
โดยมีการตรวจสอบประวัติพนักงานอย่างละเอียดสำหรับทุกตำแหน่งงานรวมถึงว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยกำกับดูแลด้านนี้โดยเฉพาะเขายังแสดงความเสียใจที่ความไม่รู้ในช่วงเริ่มต้นทำให้เกิดข้อผิดพลาดและย้ำว่าบริษัทในปัจจุบันมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกเลขหนึ่งในข้อกล่าวหาที่เป็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์อย่างร้ายแรงนั่นก็คือกรณีของผู้เข้าแข่งขันในช่องของเขาอย่างเจคเวดเดิลซึ่งเขาอ้างว่าถูกปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมระหว่างการถ่ายทำวิดีโอการแข่งขันมิสเตอร์บีสต์ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหานี้โดยชี้แจงว่าการแข่งขันดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อสร้างความท้าทายและประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมไม่ใช่เพื่อผลักดันพวกเขาจนเกินขีดจำกัดเขาเน้นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถออกจากการแข่งขันได้ตลอดเวลาหากพวกเขารู้สึกไม่สบายใจนอกจากนี้เมื่อเจคเริ่มแสดงอาการไม่สบายใจในวันที่11ทีมงานก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วเช่นปิดไฟตามคำร้องขอและจัดจิตแพทย์เข้ามาเพื่อประเมินสภาพจิตใจหลังจากที่รับคำแนะนำจากจิตแพทย์เจคไม่ควรอยู่ต่อทีมงานจึงได้ยุติการแข่งขันทันทีและมอบเงินรางวัลให้ตามจำนวนวันที่เขาอยู่โดยไม่ได้โหลดวิดีโอการแข่งขันดังกล่าวลงไปเนื่องจากไม่มีเนื้อหาที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการเผยแพร่มิสเตอร์บีสต์มองว่าสถานการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการจัดการแข่งขันในอนาคตจากนั้นมิสเตอร์บีสก็หันมาพูดถึงประเด็นที่รับการวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับ culture ขององค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในบริษัทซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่มีความหลากหลายและเน้นเรื่องของชายเป็นใหญ่โดยเขาระบุว่าบริษัทของเขานั้นมีจำนวนพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งเพศและก็เชื้อชาติอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นภายในเฟสติวัลก็มีพนักงานเป็นผู้หญิงไปแล้วมากกว่า 70% และทีมงานในเครือของเขาก็มีพนักงานมากกว่า400คนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกในด้านการจัดการองค์กรเขายอมรับว่าการบริหารบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานร่วมกว่า 1,000 คนในบางช่วงเวลานั้นถือเป็นเรื่องท้าทายโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ดำเนินการปรับปรุงอะไรหลายอย่างเพื่อให้พนักงานสามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัทได้โดยตรงและไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะทำการว่าจ้างผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำมาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอีกด้วยมิสเตอร์บีสต์ยังเน้นย้ำถึงเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีความสุขโดยเปิดรับคำวิจารณ์และมุ่งมั่นปรับปรุงการบริหารองค์กรเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาวในส่วนนี้มิสเตอร์บีสต์ก็ถูกถามถึงกรณีที่แม่ของเขาเคยรับบทบาทเป็นหัวหน้า HR ของบริษัทจนมีข่าวลือกับปัญหามากมายซึ่งมิสเตอร์บีสต์ก็ยอมรับว่าการให้แม่ของเขาเข้ามารับบทบาทหัวหน้า HR ในช่วงเริ่มต้นเป็นความผิดพลาดจริงๆโดยเขาอธิบายว่าบริบทในช่วงเวลานั้นมันแตกต่างจากเวลาปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเพราะในช่วงแรกของการสร้างบริษัทเขายังเป็นเพียงแค่วัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้เรื่องของธุรกิจในเวลานั้นแม่ของเขาซึ่งมีประสบการณ์ด้าน HR เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็เป็นคนที่เขาไว้วางใจมากที่สุดเขาจึงวานให้แม่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องทั่วไปของบริษัทบวกกับการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเริ่มต้นธุรกิจซึ่งในช่วงเวลานั้นพนักงานทุกคนก็สามารถพูดคุยกับเขาได้โดยตรงเนื่องจากทีมงานยังมีขนาดเล็กและไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามมิสเตอร์บีสยอมรับว่าวิธีการจัดการแบบนี้ไม่เหมาะสมเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นเขาได้สร้างทีม HR มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการฝึกอบรมเพื่อดูแลพนักงานอย่างเหมาะสมแล้วในช่วงเวลาปัจจุบันหลังจากพูดถึงประเด็นของการบริหารองค์กรและข้อวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการทำงานไปแล้วทางฝั่งของมิสเตอร์บีสก็หันมาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย No Does Not Mean No ซึ่งตอนนั้นมันได้กลายเป็นหัวข้อถกเถียงกันอย่างมากในโลกออนไลน์โดยเขาชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวถูกนำเสนอออกมาในบริบทที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของบริษัทในส่วนตรงนี้เขาอธิบายว่ามันเป็นคำแนะนำที่มีเจตนาเพื่อกระตุ้นให้พนักงานหาทางแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในโปรเจกต์ที่มันซับซ้อนแต่พอข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโดยไม่ได้มีบริบททั้งหมดคนบางคนก็นำไปบิดเบือนให้ดูเหมือนว่านโยบายนี้กำลังสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งเขาก็ยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงและเจตนาที่เขาสร้างนโยบายนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พนักงานมีความคิดในเชิงบวกและไม่ยอมแพ้เมื่อเจอกับอุปสรรคต่างๆก็เท่านั้นหลังจากพูดถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทมิสเตอร์บีสต์ได้เปลี่ยนไปพูดถึงข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ CG ในวิดีโอของเขาที่ถูกชาวเน็ตตั้งคำถามกันยกใหญ่เขาชี้แจงว่า CG ในวิดีโอส่วนใหญ่ของเขาจะใช้มันเพื่อปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเช่นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับพื้นหลังหรือไม่ก็ปรับโทนสีให้มันดูสมจริงซึ่งมันไม่ได้ผลต่อความถูกต้องของเนื้อหาเลยสักนิดมิสเตอร์บีสต์เน้นย้ำว่าการใช้ CG ของทีมงานไม่ได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวและสิ่งที่ผู้ชมได้เห็นในวิดีโอส่วนใหญ่นั้นมันก็ถูกสร้างขึ้นจริงๆโดยงบประมาณและการทำงานหนักของทีมงาน
นอกจากนี้มิสเตอร์บีสต์ยังกล่าวถึงความตั้งใจเบื้องหลังของช่อง Beast Philanthropy ซึ่งมันเป็นช่องที่บริหารโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตผู้คนทั่วโลกอย่างไรก็ตามมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยเกี่ยวกับ CG ที่ถูกใช้ภายในวิดีโอดันถูกบิดเบือนและขยายความออกไปผิดๆจนกลายเป็นเครื่องมือโจมตีความน่าเชื่อถือขององค์กรไปแทนและมันส่งผลให้พวกเขาต้องสูญเสียความร่วมมือจากผู้สนับสนุนและแบรนด์ต่างๆไปเขายอมรับว่าช่องนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการบิดเบือนข้อมูลและกล่าวว่าการเพิ่มความชัดเจนและความไว้วางใจให้กับผู้อื่นก็น่าจะจำเป็นมากเหมือนกันแต่การทำแบบนั้นมันก็ต้องใช้ทรัพยากรและทีมงานที่เพิ่มมากขึ้นเพราะพวกเขาต้องคำนึงถึงความถูกต้องคุณภาพและรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อรักษามาตรฐานที่สูงขึ้นของช่องไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปกันเลยดีกว่านั่นคือประเด็นที่มิสเตอร์บีสต์กำลังถูกวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้พนักงานและคนใกล้ชิดเพื่อเติมเต็มจำนวนผู้แข่งขันที่ขาดหายไปซึ่งบางคนมองว่ามันอาจเป็นความพยายามจัดฉากหรือล็อกผลแพ้ชนะเอาไว้เพื่อคนใกล้ตัวโดยเขาได้ชี้แจงอย่างละเอียดถึงเหตุผลและบริบทที่ทำให้เขาตัดสินใจทำแบบนั้นลงไปเนื่องจากในระหว่างการถ่ายทำวิดีโอนั้นมีผู้แข่งขันบางคนที่บังเอิญตรวจพบเชื้อโควิด-19 หลังจากผ่านการกักตัวและการทดสอบเบื้องต้นส่งผลให้จำนวนเข้าร่วมทั้ง2ทีมลดลงอย่างกระทันหันในเวลานั้นการหาใครสักคนเข้ามาแทนที่มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายโดยเฉพาะเมื่อผู้แข่งขันใหม่ๆที่ต้องผ่านกระบวนการกักตัวและตรวจสอบสุขภาพอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในกองถ่ายดังนั้นเขาจึงตัดสินใจให้พนักงานบางส่วนรวมถึงแฟนสาวของตัวเองซึ่งผ่านการตรวจสอบสุขภาพมาแล้วให้เข้าร่วมวิดีโอเพื่อแทนที่ผู้แข่งขันที่ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการบอกหรือควบคุมการทำของพนักงานและแฟนสาวในระหว่างการแข่งขันและทุกคนมีสิทธิชนะเงินรางวัลได้อย่างเท่าเทียมเขายอมรับว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจถือว่าเป็นการใช้ผลประโยชน์ให้กับคนใกล้ตัวแต่ในบริบทของสถานการณ์ในขณะนั้นเขาเลือกวิธีที่สามารถเดินหน้าถ่ายทำต่อไปได้โดยไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของคู่เกี่ยวข้องมาถึงประเด็นที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งซึ่งทำให้มิสเตอร์บีสต้องถูกถาโถมอย่างหนักนั่นคือปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นภายในบริษัทในส่วนนี้มิสเตอร์บีสมีการพูดถึงผลของการตรวจสอบจากทีมสอบสวนซึ่งเป็นบุคคลที่3ที่ถูกนำเข้ามาเพื่อประเมินสภาพการทำงานในบริษัทโดยการสอบสวนนั้นตรวจพบว่าเคยมีการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กรแม้จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในที่ลับเพียงลำพังก็ตามแต่เขาก็ยอมรับว่าสิ่งนี้มันชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นสำหรับการปรับปรุงระบบการบริหารและวัฒนธรรมองค์กรในอนาคตเพราะการค้นพบเหล่านี้ทำให้มิสเตอร์บีสต์ตัดสินใจดำเนินการอย่างจริงจังในทันทีโดยเขาได้พึ่งพาคำแนะนำของทีมสอบสวนอย่างเต็มที่ถ้าหากทีมสอบสวนเสนอให้ปลดพนักงานคนไหนออกเขาก็จะรีบดำเนินการตามคำแนะนำโดยไม่มีการแทรกแซงหรือมีการแช่คติส่วนตัวเลยแม้แต่นิดเดียวมิสเตอร์บีสต์เองก็ยอมรับว่ารู้สึกไม่ดีเมื่อพบว่าเคยมีการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของเขาแต่เขามองว่าปัญหาเป็นโอกาสในการพัฒนาโดยเน้นการเรียนรู้และปรับปรุงองค์กรเขายอมรับว่าความเติบโตนี้ทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารและการจัดการเขามุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำมิสเตอร์บีสต์ยังพูดถึงการลงโทษพนักงานที่กระทำผิดซึ่งทำให้เขาตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะของผู้นำและกระตุ้นให้เขาปรับปรุงในกระบวนการทำงานเขาแบ่งแนวทางแก้ปัญหาเป็น2ส่วนได้แก่การป้องกันปัญหาผ่านการสร้างเขาเจอองค์กรที่เหมาะสมและการตรวจสอบต่อเหตุการณ์อย่างเหมาะสมเมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นอธิบายมาถึงตรงนี้ฝั่งพิธีกรเจ้าของรายการที่ผู้สัมภาษณ์มิสเตอร์บีสต์โดยตรงก็ตั้งคำถามที่สนใจว่าเขาจะฟ้องด็อกแพ็ก404กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งมิสเตอร์บีเองก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อด็อกแพ็กด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลังจากคลิปวิดีโอของด็อกแพ็กถูกเผยแพร่ออกไปเขาบอกว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดในคลิปของด็อกแพ็ก404ถูกบิดเบือนจากความจริงไปมากและทำให้ธุรกิจของเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเขาเล่าว่าหนึ่งในผลกระทบชัดเจนมากที่สุดก็คือการสูญเสียรายได้จากผู้สนับสนุนหลักซึ่งบางรายถึงขั้นยกเลิกสัญญาและถอนตัวจากการร่วมงานไปเลยโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าการถอนตัวในครั้งนี้เกิดจากข้อมูลในวิดีโอของด็อกแพ็กที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเขาและองค์กรดังนั้นการสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบแต่ตัวของเขาเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อทีมงานและพนักงานหลายร้อยคนที่พึ่งพารายได้จากธุรกิจของเขาในการเลี้ยงชีพมิสเตอร์บีสอธิบายว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ต้องการใช้วิธีการฟ้องร้องแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาต้องพิจารณาอย่างจริงจังโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเท็จที่ถูกเผยแพร่ออกไปมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การวิจารณ์ธรรมดาแต่กลับสร้างความเสียหายที่จับต้องได้ในองค์กรเขาเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่การปกป้องชื่อเสียงส่วนตัวแต่เป็นการปกป้องทีมงานและความมั่นคงของพนักงานในขณะเดียวกันเขาแสดงความเข้าใจต่อความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการฟ้องร้องบางคนอาจมองว่ามันเป็นการกระทำที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความจริง
ขณะที่อีกฝ่ายอาจจะวิจารณ์ว่าการฟ้องร้องนั้นอาจขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามมิสเตอร์บีสต์ย้ำว่าการดำเนินการทางกฎหมายนี้ไม่ได้มีเป้าเพื่อปิดปากผู้วิจารณ์แต่เป็นการจัดการกับข้อมูลเท็จที่ถูกเผยแพร่ออกไปโดยเจตนาซึ่งมันแตกต่างจากข้อมูลที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดเรื่องถัดมาก็เป็นประเด็นร้อนที่สถานวงการธุรกิจและเหล่าแฟนคลับอยู่พอสมควรกับแบรนด์สินค้าตัวใหม่ของเขาอย่างลัชลี่ที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการพบเชื้อราบนผลิตภัณฑ์และการอ้างถึงการเรียกคืนสินค้าซึ่งมิสเตอร์บีสต์ได้อธิบายชัดเจนว่าไม่มีการเรียกคืนสินค้าใดทั้งสิ้นและข้อมูลที่เผยแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่การบิดเบือนข้อเท็จจริงเท่านั้นและการเผยแพร่กระจายข่าวปลอมนี้สร้างความเสียหายกับชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาเป็นอย่างมากในส่วนของเชื้อราที่พบภายในสินค้าของมิสเตอร์บีสต์ก็ยังคงยืนยันว่าสินค้าทุกชิ้นล้วนผ่านการตรวจสอบคุณภาพแต่ปัญหาเชื้อราอาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการจัดส่งการเก็บรักษาและการจัดวางในร้านค้าซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทมิสเตอร์บีสต์ได้ชี้เห็นว่าปัญหาแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เฉพาะกับลัชลี่เท่านั้นแต่มันเป็นปัญหาทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารที่เกิดขึ้นและเขายังเน้นย้ำว่าบริษัทได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบเพิ่มเติมและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายมิสเตอร์บีสต์ก็แสดงถึงความตั้งใจที่สร้างสินค้าที่มีคุณภาพและความโปร่งใสพร้อมกับแสดงความยินดีที่รับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากผู้บริโภคถัดมาในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์มิสเตอร์บีสต์ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความล่าช้าในโครงการการกุศลของเขาโดยเฉพาะกรณีวิดีโอเกี่ยวกับการมอบอุปกรณ์ช่วยเดินซึ่งความล่าช้าดังกล่าวมาจากการที่แบรนด์สนับสนุนและพันธมิตรของเขาหลายคนถอนตัวออกไปเขาอธิบายว่าเหตุการณ์นี้เป็นผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดมิสเตอร์บีสต์กล่าวว่าการโจมตีด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเช่นการกล่าวหาว่าเขาปลอมแปลงโครงการการกุศลหรือการใช้ภาพปกวิดีโอที่ใส่เขาปีศาจบนหัวของเขามันส่งผลกระทบอย่างแรงต่อความน่าเชื่อถือทำให้แบรนด์บางแห่งตัดสินใจหยุดการสนับสนุนส่งผลให้โครงการต่างๆต้องพึ่งพาเงินส่วนตัวของเขามากขึ้นเขายกตัวอย่างว่าในปัจจุบันเขาต้องใส่เงินของตัวเองมากกว่า 150,000 เหรียญเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายของโครงการเช่นเงินเดือนพนักงานและในกรณีล่าสุดเขาได้เพิ่มเงินส่วนตัวอีก1ล้านเหรียญเพื่อชดเชยความเสียหายจากการถอนตัวผู้สนับสนุนเขารู้สึกหนักใจว่าถ้าหากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปการดำเนินงานในช่องระยะยาวอาจไม่ยั่งยืนแต่เขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะสานต่อความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งนี้มีความหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกยังไม่หมดมันยังมีหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเกี่ยวกับ Mr. Beast นั่นก็คือข้อกล่าวหาภายในรายการที่มีชื่อว่า Beast Game บน Amazon โดยรายการนี้มีความโดดเด่นโดยจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่มากถึง 2,000 คนและรับการขนานนามว่าเป็นเกมโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยังไงก็ตามมันดันมีข้อกล่าวหาออกมาว่าการจัดการภายในของรายการนั้นไม่ปลอดภัยเอาซะเลยและยังมีปัญหาอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เข้าแข่งขันซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องจากผู้เข้าแข่งขันนิรนาม5คนอย่างไรก็ตามมิสเตอร์บีสอธิบายว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยเพราะเขาได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้แข่งขันมาแล้วมากกว่า 1,950 คนจากทั้งหมด 2,000 คนด้วยกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเขาก็พบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงตามที่มีคนกล่าวอ้างเลยแม้แต่น้อยกรณีที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของผู้แข่งขันหญิงคนหนึ่งที่แพ้สินค้าดูแลสุขอนามัยสำหรับผู้หญิงโดยเธอได้แจ้งให้ทีมงานทราบว่าตนเองไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้เนื่องจากมีอาการแพ้แต่มันกลับไม่ถูกจัดการอย่างเหมาะสมส่งผลให้เธอไม่ได้รับการช่วยเหลือในเวลาที่ต้องการซึ่งมิสเตอร์บีเซ่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เป็นความผิดพลาดที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนเขายืนยันว่าผู้แข่งขันทุกคนได้รับเงิน $2,000ทันทีที่ปรากฏตัวไม่ว่าจะออกจากการแข่งขันไปในช่วงเวลาไหนก็ตามโดยรวมแล้วเนี่ยก็จ่ายไปมากกว่า4ล้านเหรียญและเขายังปฏิเสธข่าวลือที่ใช้เงินปิดปากคนอื่นอีกด้วยโดยชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินโบนัสให้เปล่าโดยมีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดทางกฎหมายใดๆนอกจากนี้ข้อกล่าวหาต่อไปก็คือเกี่ยวกับซื้อขายคริปโตที่เกี่ยวข้องกับมิสเตอร์บีสต์ก็ได้กลายเป็นประเด็นมิสเตอร์บีสต์เริ่มต้นด้วยการพูดถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกรรมคริปโตที่ถูกกล่าวถึงในรายงานในวิดีโอของ Coffee Zilla โดยชี้แจงว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของเขาในกองทุนคริปโตที่เขาลงทุนเขาอธิบายว่ารายงานดังกล่าวพยายามชี้เห็นว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายวงในโดยตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่มีความรู้หรือความสามารถมากพอที่สร้างกำไรจำนวนมากจากคริปโตได้ด้วยตัวเองซึ่งมิสเตอร์บีสต์ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงใดๆในกระบวนการซื้อขายเนื่องจากการบริหารจัดการทั้งหมดถูกมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตที่ดูแลกองทุนซึ่งเป็นผู้จัดการกระเป๋าเงินโดยเฉพาะ
นอกจากนี้เขายังชี้แจงว่าการลงทุนผ่านกองทุนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อความมั่นใจในการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสโดยเขาไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายเองเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในส่วนนี้ Mr. Beast ก็ยังแสดงถึงความชื่นชมที่มีต่อ Coffee Zilla โดยยกย่องว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีความตั้งใจจริงในการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในแพลตฟอร์ม YouTube เขายอมรับว่าข้อกล่าวหาในบางส่วนในวิดีโอของ Coffee Zilla อาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ชมอย่างไรก็ตามมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับคำพูดในอดีตของเขาบนพอดแคสต์ที่ระบุว่าเขาได้ซื้อและขายคริปโตพังซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกับคำชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจซื้อขายตรงนี้มิสเตอร์บีก็อธิบายว่าเขาไม่ได้กดซื้อขายเองแต่ได้ทำการแจ้งผู้จัดการกองทุนทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเองก็ไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกคริปโตพังโดยเฉพาะเจาะจงหรือกระบวนการตัดสินใจในรายละเอียดนั่นเองต่อมาก็คือในกรณีของคริปโตที่มีชื่อว่าซูเปอร์มันก็มีคำถามที่สำคัญมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มิสเตอร์บีสต์เคยออกมาตอบกลับข้อความโดยชื่อของเหรียญนี้พร้อมกับอีโมจิซึ่งมันถูกตีความได้ว่าเขาอาจจะกำลังโปรโมทและเชิญชวนคนอื่นๆให้เข้ามาลงทุนโดยอาศัยชื่อเสียงของตัวเองตรงจุดนี้มิสเตอร์บีสต์ได้ชี้แจงว่าเขาเพียงแค่ตอบกลับทวีตของผู้สร้างเหรียญเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้ใครซื้อเลยแม้แต่นิดเดียวและไม่ได้มีการวางแผนเพื่อผลักดันราคาเหรียญให้สูงขึ้นแต่เขาก็ยอมรับในภายหลังว่าการกระทำดังกล่าวอาจดูแปลกอยู่ดีถ้าต้องมองในมุมมองของคนนอกและเขาจะหลีกเลี่ยงการกระทำลักษณะนี้ในอนาคตสำหรับประเด็นเกี่ยวกับการประมูล NFT เพื่อการกุศลในโครงการ The Sea ซึ่งเชื่อมโยงกับ Eternity Chain และการขาย Earn Token Mr. Beast ชี้แจงว่าการประมูล NFT เพื่อการกุศลในโครงการ The Sea นั้นระดมทุนได้เพียงแค่ $7,000 เนื่องจากประสบความสำเร็จน้อยกว่าที่คาดขณะที่การขาย Earn Tokenด้วยมูลค่า$2,000,000โดยกองทุนนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากการประมูลสิ้นสุดไปแล้ว27 วันโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่นิดเดียวเขายอมรับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องครั้งสำคัญในการสร้างความชัดเจนและโปร่งใสโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนและโครงการการกุศลพร้อมกับแสดงถึงความตั้งใจที่จะปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อรักษาความไว้วางใจและรับมือกับความคาดหวังที่สูงมากขึ้นเมื่อมาถึงช่วงท้ายของการสัมภาษณ์มิสเตอร์บีสต์ได้พูดถึงมุมมองของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยเขาเองก็ยอมรับว่าความผิดพลาดบางอย่างในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการขาดประสบการณ์ในการรับมือกับข้อกล่าวหาและวิกฤตขนาดใหญ่โดยเฉพาะความล่าช้าในการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเขาก็แสดงถึงความตั้งใจที่จะเลือกวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมามากขึ้นในอนาคตเขาเน้นย้ำว่าโลกใบนี้มีคนสมบูรณ์แบบในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจและสร้างเนื้อหาในระดับที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือการพยายามแก้ไขเมื่อรู้ว่าทำผิดพร้อมขอให้การวิจารณ์ต่างๆนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและไม่สร้างเรื่องเท็จหรือข้อมูลที่บิดเบือนสุดท้ายมิสเตอร์บีสต์ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและยังคงส่งมอบความสุขและความสนุกให้กับผู้ชมต่อไปและนี่ก็คือใจความคลิปสัมภาษณ์ทั้งหมดเกือบ2 ชั่วโมงที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่หลายคนอาจจะกำลังรอฟังกันอยู่จากปากของชายคนนี้แน่นอนว่าหลายคนก็ให้ความสนใจกันเยอะและก็ยังรวมไปถึง Coffee Zilla ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเขาเคยออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับการกระทำของ Mr. Beast ภายในวงการคริปโตโดย Coffee Zilla ระบุว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กล่าวหา Mr. Beast ว่าเป็นนักต้มตุ๋นแต่เขาก็มองว่าการต่อคำถามของ Mr. Beast นั้นยังมีหลายจุดที่ยังไม่ชัดเจนและมีการหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญอยู่พอสมควรหนึ่งในประเด็นหลักที่ Coffee Zilla ชี้เห็นเลยนั้นก็คือเรื่องของกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโตโดยในการสัมภาษณ์ Mr. Beast ระบุว่าเขาไม่ได้ผู้ควบคุมกระเป๋านี้แต่เป็นหน้าที่ของกองทุนอย่างไรก็ตาม Coffee Zilla ได้มีการย้อนไปถึงคำพูดของ Mr. Beast ที่เคยกล่าวว่าเขาเคยซื้อและขายคริปโตพังด้วยตัวเองทำให้ Coffee Zilla ชี้ว่าคำอธิบายของ Mr. Beast นั้นมันขัดแย้งกับคำพูดที่เคยปรากฏในพอดแคสต์ก่อนหน้านี้ซึ่งสร้างความสับสนว่าบทบาทที่แท้จริงของเขาในกองทุนคืออะไรกันแน่Coffee Zilla ระบุว่าถ้าหากมิสเตอร์บีสต์มีส่วนในการเดินจ่ายเลือกสินทรัพย์คริปโตที่กองทุนซื้อขายจริงๆการบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือเรื่องของซูเปอร์คอยที่มิสเตอร์บีสต์เคยพูดถึงมันผ่านโพสต์ส่วนตัวซึ่ง Coffee Zilla ก็ตั้งคำถามว่าเพราะอะไรมิสเตอร์บีสต์จึงไม่ยอมเปิดเผยว่ากองทุนของเขานั้นมีเหรียญซูเปอร์คอยอยู่ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาเดียวกันกองทุนก็มีการขายเหรียญดังกล่าวอยู่ด้วยซึ่ง Coffee Zilla ก็วิจารณ์ว่าถึงแม้ Mr. Beast จะอ้างว่าเขาเพียงแค่ตอบกับทวิตโดยไม่ได้เจตนาชักชวนให้คนอื่นซื้อเหรียญก็จริงแต่การกระทำแบบนี้ในฐานะผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับคริปโตโดยตรงก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือสำหรับเรื่องของ NFT การกุศล Coffee Zilla โต้แย้งคำชี้แจงของ Mr. Beast โดยบอกว่าการขาย Earn Token มูลค่า2 ล้านเหรียญไม่เกี่ยวกับการประมูล NFT
โดย Coffee Silla ยกข้อมูลมาแสดงว่าโครงการดังกล่าวและการขายเอิร์นโทเค็นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันและวิจารณ์ต่อว่าถึงแม้ Mr. Beast จะอ้างว่าการขายนี้เพียงแค่การบริหารทรัพย์สินของกองทุนเท่านั้นแต่การทำกำไรระหว่างการประมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการการกุศลมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่อสังคมอยู่ดีCoffee Silla ยังบอกอีกว่าปัญหาหลักของ Mr. Beast ในตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่การกระทำที่ผิดกฎหมายแต่มันคือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและขาดความโปร่งใสในฐานะผู้มีชื่อเสียงที่มีอิทธิพลระดับโลกต่างหากเขามองว่า Mr. Beast ควรออกมายอมรับว่าการกระทำบางอย่างของเขาในวงการคริปโตอาจดูไม่เหมาะสมแทนที่จะพยายามแก้ต่างในทุกประเด็นท้ายที่สุด Coffee Silla ยอมรับว่าการตอบคำถามในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่ดีจาก Mr. Beast แต่ยังไม่เพียงพอที่จะเคลียร์ข้อกังวลทั้งหมดและยังไม่หมดเพราะยังมียูทูบเบอร์สาวอีกคนที่ออกมาถึงเกี่ยวกับคำตอบของ Mr. Beast ด้วยเธอคนนั้นก็คือโรซาน่าพาซิโนหญิงสาวคนที่เคยรีวิวสินค้าแบรนด์ใหม่ของ Mr. Beast และเจอราขึ้นพาซิโนแสดงความคิดเห็นผ่าน X เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยวิจารณ์ถึงวิธีการที่เขาใช้ในการจัดการกับปัญหาหลังจากที่เขาเพิ่งตอบสนองต่อข้อกล่าวหาต่างๆเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเธอระบุว่า Mr. Beast ใช้กลยุทธ์ที่วางแผนมาอย่างดีเพื่อควบคุมการเล่าเรื่องและลดแรงกดดันต่อภาพลักษณ์โดยเธอชี้ให้เห็นว่ากระบวนการตอบสนองดังกล่าวมันขาดความรอบคอบและไม่ได้เปิดโอกาสให้เหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบจากข้อกล่าวหามีโอกาสออกมาแสดงความเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวเธอได้แจกแจงขั้นตอนที่ Mr. Beast ใช้ภายในรายการนี้โดยเริ่มจากการออกแถลงการจากทีมกฎหมายตามมาด้วยการส่งยูทูบเบอร์อย่างซ็อกกี้ไปสัมภาษณ์พนักงานของ Mr. Beast พร้อมออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งเธอมองว่าเป็นตัวอย่างของการสร้างเนื้อหาที่พึ่งพาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวและแหล่งข่าวนอกจากนี้เธอยังกล่าวหาว่ามีการประสานงานกับช่องคอมเมนเทอรี่ใน YouTube เพื่อช่วยโปรโมทวิดีโอของซ็อกกี้และสนับสนุนมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อ Mr. Beast สุดท้ายเลยก็คือการออกมาให้สัมภาษณ์ในคลิปล่าสุดซึ่งเธออธิบายว่ามันเป็นการสัมภาษณ์ที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกมากกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเธอตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการทั้งหมดนี้มีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่เคยใช้ภายในคดีความของจอห์นนี่เดฟระหว่างการตรวจสอบทางกฎหมายกับแอมเบอร์ซึ่งเน้นการควบคุมการเล่าเรื่องผ่านสื่อและการสร้างสรรค์จากสาธารณะอย่างไรก็ตามความเห็นของพาซิโนก็ได้แบ่งผู้ชมเป็น2ฝ่ายหรือบางคนก็เห็นด้วยกับเรื่องของความโปร่งใสและการรับผิดชอบที่มากขึ้นจากมิสเตอร์บีสในขณะที่บางส่วนยังคงสนับสนุนความพยายามในการแก้ไขปัญหาของเขาสถานการณ์นี้สะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นต่ออินฟลูเอนเซอร์ในยุคดิจิตอลพร้อมกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบในฐานะของบุคคลสาธารณะและตั้งคำถามถึงวิธีการจัดการกับวิกฤตในอุตสาหกรรมที่ยังคงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ